Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งค่ะที่อาจจะยังไม่ได้เตียงรักษาและจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวเองที่บ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านค่ะที่ควรจะมีติดเอาไว้ในช่วงโควิด-19 กับน้องซินค่ะเภสัชกรหญิงภคพรแสงวิไลนภาสวัสดีค่ะน้องซินสวัสดีค่ะคุณหมอจอยก่อนอื่นคำถามแรกต้องถามน้องซินก่อนค่ะว่ายาสามัญประจำบ้านทั่วไปที่เราควรจะมีเนี่ยมีอะไรบ้างคะในส่วนของยาสามัญประจำบ้านทั่วไปแล้วก็จะมียากลุ่มลดกรดแก้ปวดท้องลดไข้แก้ไอและยารักษาการท้องเสียรวมถึงชุดทำแผลต่างๆค่ะอืมค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเน้นเกี่ยวกับยาที่เราจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่เราได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วและจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นก็คือวันนี้เราจะมาพูดเฉพาะแค่เรื่องของยาลดไข้ยาแก้ไอยารักษาอาการท้องเสียรวมถึงน้องซินก็จะมีการเสริมคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นเรามารู้จักกับยาแต่ละกลุ่มกันก่อนเลยค่ะน้องซินว่ายาแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างคะในส่วนของยาลดไข้ตัวหลักก็จะใช้ตัวพาราเซตามอลค่ะที่มีสรรพคุณเป็นยาลดไข้และบรรเทาอาการปวดชนิดอ่อนถึงปานกลางค่ะโดยขนาดยาที่แนะนำในผู้ใหญ่จะแนะนำให้ทานตามน้ำหนักตัวค่ะในการใช้ยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมในน้ำหนักตัว 33-50 กิโลกรัมแนะนำให้ทานครั้งละ1เม็ดในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัว 51-67 กิโลกรัมทานครั้งละ1เม็ดครึ่งค่ะในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า67กิโลกรัมขึ้นไปทานครั้งละ2เม็ดค่ะโดยให้ทานห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะแล้วถ้าเป็นในเด็กล่ะคะสมมุติว่าเรามีลูกที่จำเป็นจะต้องใช้ยาลดไข้คำแนะนำของน้องซินเกี่ยวกับขนาดยาลดไข้ในเด็กคุณแม่หรือคุณพ่อจะต้องเตรียมตัวยังไงดีคะสำหรับในเด็กนะคะจะแนะนำให้คิดตามน้ำหนักตัวเช่นเดียวกันค่ะโดยจะให้ได้ประมาณ 10-15 มิลลิกรัมต่อกิโลของน้ำหนักตัวเด็กค่ะโดยในท้องตลาดก็จะมีความเข้มข้นต่างๆกันค่ะแบบหยดนะคะจะมีตัวยา80มิลลิกรัมต่อ 0.8 มิลลิลิตรค่ะเหมาะกับเด็กอ่อนที่มีน้ำหนักตัวไม่ถึง10กิโลกรัมหรืออายุไม่ถึง1ปีค่ะแบบน้ำเชื่อมที่มีตัวยา125มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาเหมาะกับเด็กที่มีน้ำหนักตัว 12-15 กิโลกรัมหรืออายุน้อยกว่า2ปีค่ะและแบบน้ำเชื่อมที่มีตัวยา250มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาจะเหมาะกับเด็กที่มีน้ำหนักตัว25-40 กิโลกรัมหรืออายุประมาณ 8-10 ปีค่ะทั้งนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่แจ้งข้อมูลของน้ำหนักเด็กกับเภสัชกรที่ซื้อยาได้เลยค่ะเพื่อที่เภสัชกรเนี่ยจะได้เลือกยาให้ถูกกับน้ำหนักของน้องแต่ละท่านค่ะแล้วมาถึงยากลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือยาแก้ไอค่ะน้องซินแนะนำวิธีการเลือกซื้อยาแก้ไอยังไงดีคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการไอแห้งบางคนมีอาการไอแบบมีเสมหะแล้วอีกอย่างหนึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็มียาแก้ไอหลายยี่ห้อด้วยเลยในส่วนของยาแก้ไอนะคะจะแบ่งหลักๆเป็น2แบบค่ะคืออาการไอแห้งๆจะเหมาะกับตัวยาที่ชื่อว่าเด็กสโตรเมโทแฟนค่ะส่วนอาการไอมีเสมหะเราควรเลือกรับประทานยาที่มีสรรพคุณละลายเสมหะโดยกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเสมหะทำให้เสมหะเนี่ยมีการข้นเหนียวน้อยลงเช่นตัวยาอะซิติลซิสเตอีนคาร์โบซิสเตอีนบอมเฮกซีนและแอมบอกโซค่ะทั้งนี้ก่อนซื้อยาแต่ละชนิดควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเพื่อซักประวัติเพิ่มเติมค่ะอย่างที่น้องซินบอกนะคะยาแก้ไอก็มีหลายแบบอาการแต่ละคนก็อาจจะใช้ยาต่างกลุ่มกันก็อย่าลืมปรึกษาเภสัชก่อนซื้อยาด้วยนะคะมาถึงยากลุ่มที่3ค่ะก็คือยารักษาอาการท้องเสียน้องซินแนะนำในการเลือกซื้อยากลุ่มนี้ยังไงดีคะ
เมื่อเกิดอาการท้องเสียนะคะร่างกายจะสูญเสียน้ำซึ่งประกอบไปด้วยเกลือแร่ที่จำเป็นในการทำงานของร่างกายไปพร้อมกับอุจจาระเป็นจำนวนมากส่วนมากผู้ที่ท้องเสียให้เลือกซื้อผงเกลือแร่ที่บรรจุซองสำเร็จรูปที่เรียกว่า ORS นะคะจะคนละแบบกับเกลือแร่สำหรับผู้ออกกำลังกายนะคะในการทานจะให้ทานครั้งละ1ซองและผสมใหม่เมื่อดื่มของเก่าหมดไม่ควรเก็บเกลือแร่ที่ดื่มไว้เกิน24ชั่วโมงรวมทั้งควรเก็บรักษาน้ำเกลือแร่ที่ผสมแล้วในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนค่ะค่ะเราก็เข้าใจสรรพคุณของยาทั้ง3กลุ่มแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องซินยาทั้ง3กลุ่มเนี้ยในกรณีที่เราใช้ต่อเนื่องค่ะหลายๆวันเนี่ยนานแค่ไหนคะที่เรายังสามารถใช้ยาต่อได้และเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยุดยาทั้ง3กลุ่มนี้เพื่อที่จะปรึกษาแพทย์ส่วนของยาที่พูดไปข้างต้นนะคะก็จะแนะนำใช้เพื่อบรรเทาอาการไม่เกิน5วันโดยหากรับประทานแล้วไม่ดีขึ้นไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองนะคะควรรีบกลับไปพบแพทย์ค่ะชัดเจนนะคะทีนี้เราจะมาพูดคุยอีกเรื่องนึงค่ะนอกจากยาสามัญประจำบ้านแล้วอย่างที่หมอจอยได้เกริ่นไปตอนแรกเราอาจจะมีการซื้อวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่าสมุนไพรบางชนิดติดตัวไว้ที่บ้านได้น้องฟินแนะนำเป็นตัวไหนบ้างคะค่ะในส่วนของวิตามินกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันนะคะหากหาได้จากแหล่งธรรมชาติมักจะดีที่สุดค่ะมักได้จากผักผลไม้สดหรือวิตามินซีในขนาด500มิลลิกรัมสามารถรับประทานได้หลังอาหารเช้าเย็นค่ะหรือหากเป็นขนาด 1,000 มิลลิกรัมรับประทานวันละ1ครั้งค่ะแล้วถ้าเป็นสมุนไพรล่ะคะอย่างตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะนิยมทานฟ้าทลายโจรกันน้องสินแนะนำยังไงดีคะฟ้าทลายโจร นะคะในห้องทดลองพบว่ามีฤทธิ์ลดไข้ได้มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสค่ะบรรเทาอาการโควิดที่ไม่รุนแรงนะคะแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าป้องกันโควิดได้ค่ะหากเราเลือกรับประทานเนี่ยควรจะเลือกชนิดที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาค่ะและเป็นชนิดที่มีการกำหนดสารสำคัญเอนโดกราฟไลน์ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่ากลุ่มยาสามัญประจำบ้านอื่นๆไหมคะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรในฟ้าทลายโจร นะคะถ้าเป็นของผู้ใหญ่ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปจะแนะนำให้ทานครั้งละ 2-3 แคปซูลแบ่งทานวันละ 3-4 ครั้งค่ะและคิดเป็นสารเอนโดกราฟไลน์180มิลลิกรัมต่อวันไม่ควรกินติดต่อกันนานเกิน5วันหากรับประทานไปแล้ว3วันอาการไม่ดีขึ้นไม่ควรเพิ่มขนาดยาค่ะควรรีบกลับไปพบแพทย์ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาสามัญประจำบ้านรวมถึงวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันและสมุนไพรที่เราควรจะมีติดตัวไว้ในยามที่เราติดเชื้อโควิด-19 และจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาตัวเองที่บ้านอย่าลืมนะคะอย่างที่น้องซินบอกไว้ยาทุกกลุ่มรวมถึงวิตามินและสมุนไพรไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน5วันและที่สำคัญขนาดยาในแต่ละน้ำหนักตัวที่ต่างกันกลุ่มยาในอาการที่ต่างกันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าดีที่สุดนะคะก่อนที่เราจะซื้อยาก็ควรจะได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรด้วยเช่นกันวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องซินหรือว่าเภสัชกรหญิงภคพรมากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณคุณหมอจอยเช่นกันค่ะที่ชวนมาคุยในวันนี้ค่ะค่ะสาระได้ดีแบบนี้อย่าลืมติดตามกันได้นะคะสำหรับรายการ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ